ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ห้าสาวพักความห่าขอโชว์ความเซ็กซี่เวลาที่เราเปิดทีวีดูรายการนั่นรายการนี้ค่ะก็จะมีแบบว่าเนี่ยดาราที่แบบดาราตลกศิลปินดาราตลกเนี่ยนะฮะเขาก็จะแบบสาวๆกลุ่มนี้เขาจะไปสร้างความฮาเกือบทุกรายการเลยนะเยอะๆหนุ่มๆหารู้หรือไม่ว่าภายใต้ความฮานั้นเขามีความเซ็กซี่ซ่อนอยู่นะจ๊ะที่ขอพูดเลยตรงนี้เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะพามาส่องกันดีกว่านะคะกับ5สาวที่เรียกว่าปกติแล้วเห็นจะเป็นลุคแบบขำๆฮาๆเขาบอกว่าแต่ว่าภายใต้ความฮาเนี่ยนางก็มีแบบหุ่น LS ซ่อนอยู่ใช่นะฮะพวกเธอเนี่ยเวลาว่างๆก็จะไปเที่ยวกันนู่นนี่นั่นถ่ายรูปเอางี้ดีกว่าผู้หญิงโดยมากถ้าคิดจะไปเที่ยวถ่ายรูปแบบเซ็กซี่นึกถึงที่ไหนสถานที่อ๋อก็ต้องเป็นแบบทะเลป่ะใช่ไหมมันติงขึ้นมาเออทำไมไม่ไปแบบเขาอะไรเงี้ยเขาความจริงเขาก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะแบบอากาศเย็นหรือเปล่าอาจจะแต่ตัวโปก็จะแบบว่าเฮ้ยหนาวอะไรเงี้ยไปเขาแล้วใส่บิกินี่ก็ไม่ใช่ปะวะก็อาจจะไม่ใครเข้าไม่เข้าเลยแหละจะไม่ได้เนื้อไปดูว่าสาวๆเขาเซ็กซี่ขนาดไหนแล้วแต่ละที่ที่เขาแบบเวลาว่างๆแล้วเขาไปที่ไหนกันบ้างไปเริ่มกันเลยคนแรกนะครับท่านนี้ครับคุณชมพู่ก่อนบ่ายนะฮะดาราสายฮาแจ้งเกิดมาจากการเล่นตลกในรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนั่นเองนะฮะทางช่อง3นะฮะเธอค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะงานละครซิทคอมเอ่ยงานพิธีกรเอ่ยนะฮะจนเมื่อไม่นานมานี้นะครับดีกรีความเซ็กซี่ของเธอก็เพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อคุณชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ยนะครับไปเขาว่าไงเหมือนไปอัพไซส์อะไรเงี้ยหรอไปอัพไซส์มาไงเข้าใจปะเพิ่มอ้าวอันนี้อัพหรอหรือว่าธรรมชาติอ๋อเหรอเออดูข้างๆอย่างนี้ต้องดูอย่างนี้แต่นะเขาบอกว่าโอ้โหดูตุ้มตามเบียดเพื่อนสนิทอย่างคุณอุ้มลักขณาเนี่ยถ้าจะตกขอบแล้วตอนเนี้ยต้องอัพหนีกันอย่างนี้หรออัพหนีกันโอ้ใช่ปะลมเสียมีอย่างนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าเธอก็มาแรงหลังๆนี้เธอมาทางด้านเซ็กซี่แรงเหมือนกันนะคะสำหรับคุณชมพู่นะคะสวยเนอะสวยนะอันนี้เป็นวันว่างๆเขาก็ไปชิลๆนะชิลๆถ่ายลงถ่ายรูปไปเที่ยวทะลงทะเลกันนะเธอไม่เห็นถ่ายเป็นแบบว่าคอลเลคชันแบบชุดว่ายน้ำบ้างอะเราไปซิกแพคเราถ่ายฉันถ่ายแฮปปะแล้วก็แบบว่าแบบโฟโต้ช็อปสักนิดนึงให้แบบว่าวันนี้ฉันแต่งรูปนิดนึงเดี๋ยวให้น้องข้างล่างช่วยกันทำทีมรู้หมดแล้วเนี่ยรู้หมดแล้วรู้แล้วหรอนิดนึงพอออกพอโพสไปปุ๊บมีคอมเมนต์ปลอมแต่น่าสนใจนะผมเผิ่มเลยคุณก็พร้อมแล้วเนี่ยตอนนี้สักนิดนึงไหมล่ะนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวคอสตูมให้กลัวกระแสมันดีอ่ะเหรออืมแล้วมันทำใจไม่ได้เดี๋ยวมันจะอยู่ยากแล้วก็ถ่ายคู่กับน้องไทยนะพฤษภาว้าวถือว่าโอเคได้นะใส่จังหวะได้นะเออเมื่อกี้อ่ะคนต่อไปดีกว่านะคะสำหรับสาวคนนี้ของเราสวยคุณหนูเล็กก่อนบ่ายกักกะหลังๆดิฉันว่าเขามีเขาคงไปทางคุณยาย่าค่อนข้างเยอะถูกคล้ายเลยอ่ะเธอคล้ายเลยค่ะอันนี้ก็แจ้งเกิดจากก่อนบ่ายคลายเครียดเหมือนกันนะฮะอดีตเนี่ยก็เคยผ่านเรื่องราวดราม่าอะไรมาหนักๆเยอะแยะมากมายด้วยความอดทนแล้วก็ความพยายามนะฮะก็พิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานนะฮะทั้งในเรื่องของการแสดงละครเอ่ยภาพยนตร์เอ่ยแล้วก็บทบาทอื่นๆนะฮะก็เป็นที่รู้จักของผู้ชมทั่วประเทศนะฮะแน่นอนครับความแซ่บไม่แพ้ใครเหมือนกันเนี่ยรูปแบบเนี้ยข้างคล้ายบ้างแล้วช่วงบริเวณดวงตาอะไรอย่างเงี้ยคุณเออถ้าปิดบริเวณจมูกกับปากเอาไว้เนี่ยคือใช่นะคล้ายนะคล้ายเนาะใช่นะก็เดี๋ยวนี้เรียกว่าดาราตลกสาวๆเนี่ยโอ้สวยกันทุกคนคุณต้องนะคะท่านต่อไปดีกว่านะคะสำหรับคุณเป็กกี้ศรีธัญญาคนนี้สวยเลยอ่ะอันนี้คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนนะค่ะคืออ่ะพูดตรงๆบ้าเพี้ยนๆสนุกสนานร่าเริงนะฮะโอ้ยตาอะไรเบอร์นั้นนะเซ็กซี่สลบแต่ฉันจะส่งคุณหนอนันทวันเข้าประกวดท่านี้ด้วยฉันเห็นมีรูปนึงคล้ายๆกันอยู่นางสู้ตายนะนางสู้ตายไม่ธรรมดาฝากบอกนางด้วยนะสู้ส่งสู้แต่เขาสวยนะคุณเป็กกี้เนี่ยแล้วก็เหมือนเขาดังมาจากการเหมือนเป็นร้องเพลงก่อนใช่ไหมคะพี่เฟนใช่ตอนนั้นเป็นเงาเสียงไหมเออไปประกวดเงาทรงเงาเสียงอะไรอย่างเงี้ยในรายการกิ๊กดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้คาแรคเตอร์ชัดเจนอะไรแล้วก็ค่อยๆก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงอะไรนู่นนี่นั่นใช่นะคะเป็นคอมเมนเตเตอร์ด้วยนะตอนนี้
แล้วก็งานเยอะเหมือนกันนะงานเยอะนะงานเยอะนะฮะท่านต่อไปดีกว่านะคะกับคุณซาร่านรินทาราหรือว่าพี่ซาร่า AFบ้าน AF เป็นอย่างนี้แหละน่ารักน่ารักพี่เฟนชิปก็น่ารักน่ารักค่ะพี่ซาร่าเนี่ยคุณขาเขาบอกว่าโอ้โหเห็นหน้าซาร่าเนี่ยเสียงหัวเราะมาแต่ไกลอยู่แล้วแน่นอนแต่สวยนะดูสิหน้าเนื้ออะไรแบบเป๊ะเบอร์นั้นนะแกเขาสวยอยู่แล้วไงนะฮะเสียงหัวเราะลอยมาแต่ไกลเลยเนาะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นในบทบาทของพิธีกรเอ่ยแขกรับเชิญเอ่ยความฮามุกเสี่ยวมุกแป๊กๆเนี่ยแปลกเนาะเออแป๊กๆแต่ฮาว่ะแต่ด้านไหนคนดูชอบนะคนแฮปปี้นะฮะมันดูไม่เบื่อด้วยนะฮะคือนิสัยส่วนตัวปุ๊บเนี่ยเขาเป็นคนอย่างเงี้ยชอบเที่ยวชอบแต่งตัวเซ็กซี่นะแบบเธอแบบหน้านางฝรั่งไงนางสวยอ่ะใช่แล้วแบบตัวเล็กมากเอวแบบเอว22 23อ่ะแกฉันเคยเจอตอนไปถ่ายโฆษณาด้วยกันน่ะที่ฉันร้องเพลงประกอบโฆษณาเออๆตัวเล็กมากตัวเล็กเนาะใช่มั้ยแล้วก็น่ารักน่ารักคนอะไรไม่รู้น่ารักจังเลยอ่ะนี่แหละเข้าไปตีแฟนคลับแฟนคลับนางเยอะมากเลยนะใช่ๆนะฮะค่ะใครที่ชื่นชอบก็เข้าไปติดตามกันได้ผ่าน Instagram ของพี่ซาร่านะคะอ่าอ่ะคนนี้ก็สวยนะฮะค่ะคุณส้มเช้งสามชาไม่ได้มานานแล้วพี่เช้งคิดถึงจังเลยพี่ส้มโอ้ขอที่แล้วนี้มาก็เปรี้ยงไปโอ้ลูกมีตายนะจ๊ะตายตายคือครั้งที่แล้วมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งทำมาเนาะเขาตอนนั้นเขาเพิ่งแบบทำหน้ามาประมาณสัก 4-5 เดือนเองใช่ตอนนี้หน้าแบบเขาที่แล้วสวยมากชอบไม่หุ่นดีจังเลยนะน้องสาวของพี่เท่งเถิดเทิงค่ะนะฮะแจ้งเกิดจากรายการชิงร้อยชิงร้อยช้าช้าช้าต้องเมโลดี้เมโลดี้นี้ด้วยนะคะหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นคุณส้มเช้งผ่านทางหน้าจอทีวีมากนักนะคะแต่เขาบอกว่าด้วยความแซ่บของหุ่นเทินคุณคะโอ้อุ้ยอายุเขา50บวกแล้วเหรอใช่วุ้ยฉันว่ายังไม่ถึงเลยเนี่ยตาฉันก็นึกว่า40กว่าเออ40ต้นๆอะไรประมาณนี้เด้อสวยเนาะสวยนะนางแบบรักษาหุ่นดีมากเลยเนาะแล้วก็หลังจากที่นางไปทำหน้าที่เกาหลีมาได้โอ้หน้าตึงเปรี้ยนะคะดูมีความเรียกว่าเหมือนอิ่มเอมขึ้นนะพี่เฟนนะน่ารักนะคะอันนี้คือ5สาวที่เราหยิบมาใช่ไม่ใช่สกายพาร์คนะ5สาวเออเป็น5สาวที่เรียกว่าเป็นดาราตลกแต่ว่าแบบแอบแซ่บอ่ะถูกต้องนะมีความแซ่บซ่อนอยู่ค่ะนะฮะว่างๆไปแซ่บกันบ้างมั้ยได้นะไม่วนใช่ปะแซบวนอ๋อแซบวนไปเออไปแซบๆกันหน่อยอะไรเนาะเออทั้งหมดนี้เรานำมาจากข่าวจากอันดับแซบนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณช่วงนี้ของเราด้วยไทยๆ Mouth to Mouth นะครับไทยๆ Mouth to Mouthสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิปครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยไทย Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง